ครับก็ที่มานะครับของโครงการต่อใจนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนร้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยหรือเรื่องของเนี่ยเราก็ได้ทำโปรเจกต์หนึ่งก็คือคืนความรักนะครับก็คือคืนความดีให้กับสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่2นะครับของมิลเลนเนียมออโต้คือโครงการดีต่อใจนะครับเป็นการวัตถุประสงค์เนี่ยของการก็คือเป็นการร่วมกันนะครับคืนความดีนะครับเหล่านี้ให้กับสังคมของเราในต่อเนื่องนะครับซึ่งมันอยู่ในภายใต้ความมุ่งมั่นนะครับของบริษัทมิลเลนเนียมออโต้กรุ๊ปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการขายพัฒนาคุณภาพของการบริการนะครับควบคู่กันไปกับการสร้างความตั้งใจดีนะครับคือความดีนี้ให้กับสังคมของเรานะครับให้มีการพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องตลอดไปครับอันนี้คือความตั้งใจของที่มาของโครงการนะครับที่ตอนนี้เนี่ยบนฐานของลูกค้าคือน้ำมอเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่ง BMW นะครับมินินะครับรวมถึงมอตลาดนะครับลูกค้าของทั้ง3แบรนด์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับผ่านหรือหาข้อมูลนะครับการประมูลเนี่ยผ่านบนหน้า Facebook นะครับผ่านบนหน้า Facebook ของ Millennium Auto ทั้ง3แบรนด์นะครับครับนี่ก็คือผลงานนะครับของน้องๆ นะครับออทิสติกที่มาวาดภาพนะครับเพื่อนำไปประมูลนะครับโดยบริษัท Millennium Auto Group นะครับซึ่งจะนำไปประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมของน้องออทิสติกครับสวัสดีนะครับผมชื่อครูเฟสนะครับและนี่ก็คุณครูดิวนะครับเพื่อเราเป็นคุณครูศิลปะของอาร์ตสตอรี่นะครับผมซึ่งต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าก่อนที่เราจะเป็นอาร์ตสตอรี่ได้เนี่ยคือเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นคือห้องนี้นะครับซึ่งเราจะค้นหาความสามารถในวิชาศิลปะของนี้ตัวน้องๆนะครับว่าใครมีแววบ้างที่จะเป็นศิลปินได้จากนั้นเราจะส่งเขาไปอีกทางห้องหนึ่งซึ่งจะอยู่อาคารทางด้านหลังนะครับเรียกว่าอาร์ตสตอรี่ซึ่งทางเราจะผลิตศิลปินที่มาเพื่อสามารถทำงานให้กับลูกค้าได้น้องๆทุกคนมีรายได้ได้นะครับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สำหรับการพัฒนาทักษะนะคะเริ่มจากห้องนี้ก็คือเราจะนำเด็กที่เรียนอยู่ตามชั้นเรียนต่างๆค่ะนำส่งมาที่ห้องนี้เพื่อลองให้เขาว่าเขาถนัดเทคนิควิธีการไหนอย่างเช่นบางคนนะคะถนัดการดรออิ่งหรือว่าสีน้ำสีอะคริลิกเราก็จะฝึกจากห้องนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนมีรูปแบบงานที่มันสามารถจะไปผลิตเป็นผลงานสินค้าได้ค่ะเราก็จะไปนำเด็กไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับสร้างผลงานสินค้าเวลามีลูกค้ามาติดต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทำงานที่ห้องนั้นแล้วก็ในส่วนที่ช่วงที่ไม่มีลูกค้าเราก็จะให้เด็กทำผลงานเรื่อยๆแล้วก็จะนำไปติดตั้งที่แกลเลอรี่ด้านหน้านะครับเวลามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมครับผมชูศักดิ์เจริญญานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับมูลนิธิเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษนะครับเรามีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานนะครับฝึกเด็กออทิสติกเนี่ยเข้าไปสู่การทำงานกับบริษัทเอกชนแล้วก็ภาครัฐเช่นกรุงเทพมหานครเรามีโหนดที่เรียกว่า Art Story นะครับเป็นหน่วยงานที่ฝึกฝนด้านงานศิลปะบำบัดแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าวิสาหกิจสังคมนะครับจนออกมาเป็นแบรนด์ Art Story ก็เป็นการยกระดับความสามารถน้องๆเราจะมีโครงการฝึกอาชีพน้องออทิสติกที่เป็นบาริสต้านะครับก็คือทำกาแฟนะครับเรามีร้านฟอร์คอฟฟี่ปีนี้เราจะขยายได้50แห่งนะครับ50จุดตอนนี้ทั่วประเทศนะครับก็ทำให้เด็กเหล่านี้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็มีรายได้นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมฝึกทักษะนะครับผู้ปกครองที่สนใจสามารถมาติดต่อที่มูลนิธินะครับเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับให้ท่านเลือกโปรแกรมได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กที่มานะครับว่ารุ่นไหนเต็มรอบไหนเต็มเนี่ยก็อาจจะต้องรอรุ่นหรือรอบถัดไปเพราะว่า
ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมฟื้นฟูทักษะชีวิตนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนเรามีจัดกศน.ให้ด้วยนะครับเด็กที่เรียนที่นี่ก็จะได้ถ้าสอบผ่านก็ได้วุฒิกศน.ถึงม.6แล้วก็ไปต่อยอดเรียนต่อระดับปริญญาหรือว่าอนุปริญญาได้ด้วยครับตอนนี้เรามีเด็กมาเรียนที่นี่ประมาณสักกี่คนครับถ้าเหมือนเรียนประจำที่มูลนิธิเนี่ยเฉลี่ยก็150ถึง180คนนะครับแต่ก็จะมีฐานการเรียนรู้เนี่ยหลายฐานมากๆมีศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์ออกแบบนะครับงานสำนักงานนะครับงานเกษตรงานปั้นนะครับงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word Excel เนี่ยเราสอนหมดเลยนะครับแล้วเรามีรายได้หรือว่ามีงบสนับสนุนยังไงครับก็ประมาณเรามีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นโครงการที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนเราในฐานะเป็นศูนย์บริการคนพิการนะครับโหนดหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงพม.ส่วนที่สองก็มาจากการบริจาคของภาคประชาชนและภาคธุรกิจและส่วนที่สามก็มาจากบริจาคออทิสติกทางวิชาการที่เป็นสังคมที่เป็นสุดท้ายแห่งแรกของเด็กออทิสติกในประเทศไทยนะครับที่เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับผลงานของเด็กออทิสติกผ่านงานศิลปะเรามีการรับออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยเรามีการเขียนรับเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับเรามีการจัดทำในเรื่องของสินค้าต่างๆตามออเดอร์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรายได้ที่ส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะมาส่งเสริมศักยภาพแล้วก็จ้างงานเด็กและเยาวชนออทิสติกครับเด็กที่มาเรียนที่นี่อาจารย์หลังจากที่มีฝีมือมีอะไรเนี่ยเขาจะไปใช้ชีวิตไปใช้ศิลปะตรงนี้ได้ก็มีหลายคนก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อาศัยใช้แพลตฟอร์มของเราตอนนี้เราทำ NFT ด้วยนะครับสามารถเอามาจำหน่ายผ่านช่องทางของเราได้หรือบางคนที่เขามาฝึกอาชีพเป็นบาริสต้าเนี่ยเรามีแฟรนไชส์นะครับเราก็ดูแลกันนะครับเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจในชุมชนเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับแล้วก็ขายเลี้ยงตัวเองนะครับเราก็ป้อนวัตถุดิบให้จัดการเชิงระบบให้ครับเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยมันได้รับการดูแลในปริมาณที่สามารถมีกำไรที่จะเลี้ยงตัวเองได้ครับครับขอบคุณมากซึ่งถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาด้านในอีกทีนึงนะครับก็จะมีสินค้าของ Asori เองหรือว่าสินค้าที่ได้คอลแลบกับแบรนด์อื่นๆอีกด้วยครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Asori ก็ได้คอลแลบหรือว่าทำงานร่วมกับบริษัทใดก่อน70บริษัทเลยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ๆดูแล้วก็ผมรบกวนฝากพี่ๆ PR แบรนด์ของ Asori ด้วยนะครับผมคุณชอบ